ถามพี่เฉลยทีสิไม่พี่จะทำให้น้องขวัญมีความสุขเองค่ะตอนนั้นถ่ายคิวแรกด้วยกันโอ้ยน่ารักมากเจออเมนด้าคืออเมนด้าก็เป็นนางงามอยู่แล้วแล้วเรามาเจอเราก็ดูนางงามนะแต่มาเป็นนางเอกเรารู้สึกแบบดีใจนะแล้วก็รู้สึกกดดันนิดนึงว่าโอ้น้องเขาน่ารักสวยมากเลยอันนี้ชมน้องเขานะแล้วก็การแสดงก็เก่งมากๆครับเก่งแล้วก็เล่นด้วยกันรู้สึกว่าเอ้ยเราจูนกันติดคิวแรกเราจูนกันติดเลยเป็นคนที่เก่งทำกันบ้านมาดีมากๆครับสิ่งที่ประทับใจในตัวอเมนด้าที่ไม่ค่อยได้เจอในนางเอกอื่นๆหรือผมอาจจะยังไม่ค่อยได้เจอก็ได้ก็คือเขาทำได้ทุกอย่างโดยไม่บ่นทำไปก่อนผมว่ามันไม่ได้ดีกับตัวผมนะไม่ได้ดีกับใครมันดีกับตัวเขาเองคือเขาไม่เคยพูดคำว่าอ๋อไม่ได้อ๋อไม่ได้เขาทำไปก่อนแล้วเขาค่อยมาบ่นให้ผมฟังทีหลังถ้าสมมติว่าเขาไปเจออะไรที่มันแบบท้าทายใหม่ๆเขาเป็นคนหนึ่งที่เขาพร้อมที่จะทำตลอดโอ้ยขอบคุณค่ะเก่งรอบด้านครับน้องอแมนด้าเนี่ยอาร์ตเป็น FC น้องอแมนด้าตั้งแต่ตอนประกวดอาร์ตเห็นความเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ในตัวอแมนด้าออฟดัมจากภาพที่เราเห็นว่าส่วนใหญ่น้องจะเป็นแบบผู้หญิงเมืองดูแบบแข็งแรงใช่ค่ะแต่พอบรีฟน้องบอกว่าพี่ด้าเชิญขวัญคือเจ้าหญิงดิสนีย์นะคะน้องเก็ตเลยทีเดียวเลยแล้วก็โฟลว์เลยแล้วก็รู้เลยว่าความเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์คืออะไรแล้วพี่ด้าน่ารักสดใสสำหรับอาร์ตนะคะอแมนด้าเนี่ยชนะทุกแคมเปญคือไม่ว่าทุกครั้งจะให้โจทย์อะไรไปเนี่ยอแมนด้าออฟดัมทำได้ทุกอย่างแล้วทำได้ดีแบบชนะเลิศมงลงแล้วก็ไม่ว่าจะอยู่กับพี่เด่นหรืออยู่กับพี่เพชรคือเคมีดีมากนะคะเอ้ยจอนไปก่อนไปก่อนไปก่อนไปเอ้ยอยากขอโทษทีครับพี่มันไม่ตรงตาแล้วโอ้ซีนนี้เป็นซีนที่ไม่กล้าซีนนี้เป็นหลายเทคนะมากอันนี้เป็นความเขินกันทั้งคู่ค่ะซีนไข่ระเบิดค่ะซีนไข่ระเบิดอันนี้ก็เหมือนกันเราก็เตรียมเหมือนเซฟตี้ให้พี่เด่นเขาเนาะแต่ว่าพ่อเขาว่าเขาแข็งแรงเขาไม่ยอมใส่เซฟตี้การไม่ใส่ของเขามันทำให้เกิดความเขินอายของตัวพี่ด้าด้วยไงโอ้มันต้องไปใกล้มากที่สุดในนี้แล้วพี่ด้าก็ไม่กล้าลงเขาอาร์ตก็เข้าไปบอกว่าขอเลยว่าขอลงตรงๆเพื่อจะได้เทคดีเพราะว่าตอนแรกตอนซ้อมแล้วแบบบดลงไปเลยใช่คือแบบลงให้แบบขยี้นี่คนนี้ตัวแบบซึ่งจะบดขยี้ระเบิดขนาดไหนเนี่ยต้องไปดูจริงๆแล้วตอนฉากนี้คือตั้งใจเป็นฉากฟินจิ้นแต่มันก็แบบมีความคอมเมดี้อยู่ด้วยค่ะแล้วก็เป็นความน่ารักเป็นซีนที่ไม่กล้าเล่นเลยอ่ะคือก่อนหน้านั้นคือผมโดนกระแทกจุดสำคัญไปแล้วและคราวนี้พอมาทำแผลเสร็จปั๊บก็โดนเข่าอีกใช่ป่ะเข่าใช่โดนมันไม่ได้เรียกว่าตื่นเต้นแต่แบบมันไม่อยากทำให้เขาเจ็บอ่ะก็พยายามทำให้แบบไม่โดนแล้วพอมันไม่โดนมันก็ดูไม่สมจริงก็เลยเหมือนต้องล้มทับหลายรอบอยู่วันนั้นเอ็นเซเลนเจแอนแอนเชนอันนี้ดีเอ็นเซเลนครับ3.7/6เอ็นเซเลนครับไม่โดนไม่เจ็บแน่นอนแน่ใจสวัสดีค่ะแป้งมิชัยค่ะรับบทเป็นนุชค่ะในเรื่องเนี่ยคือจะแอบชอบอาเคดแต่เนี่ยจะอยู่เฉยๆแล้วเขาจะเหมือนปกป้องเราจนเราเข้าใจผิดเขาน่าจะแบบชอบเราบ้างอะไรแบบนี้ค่ะก็ดีเขาเล่นออกมาได้ดีแล้วความเกรี้ยวกราดของเขาอย่างที่บอกแต่จริงๆแล้วนุชอาจจะมองออกว่าเขาก็จะมีความอ่อนแออยู่ข้างในเพราะเขาก็เสน่ห์แรงในปางของเราแล้วก็มีมาชอบหลายคนอะไรอย่างนี้หนึ่งในนั้นก็คือหวานใจก็ใช่คือหนึ่งในตองอูไงเออสวัสดีค่ะเมนิสาชนค่ะรับบทเป็นหวานใจค่ะ
เป็นคนที่ก็ค่อนข้างทะเยอทะยานนะคะแต่ว่าเป็นคนที่รักใครแล้วก็รักจริงรักฝังใจรักคือการครอบครองถ้าต้องมีงานแต่งเกิดขึ้นกับเขตค่ะยังไงก็ต้องเป็นเราอยู่แล้วเพราะได้ภูขยารอไม่มีใครแล้วไม่มีใครจะเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคู่ที่แบบซัพพอร์ตสำหรับเขตได้ดีเท่าเราเอาว่าอย่างนี้ดีกว่าไม่ชอบเชิญขวัญก็เหมือนกับตัวหวานใจเลยคือรู้สึกว่าไม่เคยมีความพิเศษกับผู้หญิงคนไหนจนกระทั่งแบบเชิญขวัญเข้ามาแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมดูเขามีความพิเศษดูแบบทำไมเริ่มมีการแบบหึงหวงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้รู้สึกว่าไม่ใช่แล้วน่าจะมีความเกินเลยอะไรบางอย่างชอบผู้ชายที่มีความแบบว่าแข็งนอกแต่นุ่มในอะแบบว่าข้างนอกเป็นคนแข็งเกรี้ยวกราดแต่จริงๆแล้วข้างในอ่ะก็ยังมีความอ่อนโยนเขาเป็นคนอ่อนโยนแล้วเขาในเรื่องเขตคันเป็นคนที่แบบมีความอ่อนนุ่มในตัวอ่อนไหวในตัวอะไรอย่างเงี้ยหนูว่ามันเป็นเรื่องที่แบบมีเสน่ห์อ่ะแล้วเด่นคุณก็เล่นออกมาได้ดีน่ารักค่ะดีมากแอมแนด้าสู้คนเพราะว่านี่ก็สู้คนแต่ไม่นึกว่าจะแบบสู่สีกับแอมแนด้าเพราะว่าในเรื่องเขาก็ใช่เล่นเราคิดว่าเราแบบว่าปากแจ๋วแล้วอะเจอนู่นแจ๋วกว่าคิดว่าเนี่ยคิดว่าตัวเองก็คือเก่งมากแล้วพอไปเจออแมนด้าอ้าวนางมีซ้อนแผนนางมีหักมุมของนางอะไรอย่างเงี้ยก็แพ้บ้างชนะบ้างแต่ก็แต่เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองมีแบบว่ามารยาร้อยเล่มเกวียนกว่าแต่ไม่รู้ว่าเขตคามจะมองเห็นหรือเปล่าใช่อันก็มาเจออันนั้นเป็นครั้งแรกที่มาเจอแมนด้าอยู่ในบ้านของเด่นคุณอยู่ในบ้านของเขตคามก็แค่รู้สึกว่าก็เนี่ยหนูเข้านอกออกในได้ตลอดเวลาแล้วอยู่ดีๆก็คือมีผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้ที่สามารถแบบอยู่ดีๆก็มาเข้านอกออกในได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือปี๊ดแล้วหลังจากหนูก็ปี๊ดพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆกราฟพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆในละครแล้วคุณดีนักหรือยังไงมองตรงไหนมุมไหนก็ไม่ต่างจากฉันแต่พี่เมย์เขาเลิศสุดนะเขากันแกล้งได้แบบจอยมากอ่ะแบบตรงๆเลยแรงไปเลยอะไรเงี้ยสไตล์คนแบบอยู่ในป่าอะไรกรีดกราใช่แบบเขามาเสียงนำเลยแล้วสีชุดเขาคือแบบสีสันชูฉาดมากเด่นมากขับรถมาปางแต่ละทีนึกว่าดูโตเกียวดีใช่ก็เลยค่อนข้างที่จะมองว่ามันน่ารักนะมันตลกดีเต็มสุดในเรื่องสีสันสุดในเรื่องไม่เห็นแบบว่าชุดที่ขนมาให้ฟิตติ้งทั้งเสื้อผ้าหน้าผมให้มันแบบเข้ากับยุคนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเฟียสสุดในภูพยาลอค่ะมีแว่นตามีผ้าผูกผมมีทรงผมม้าก้อนๆเราตีความเขาว่าเหมือนเป็นคนไม่กี่คนในภูพยาลอหรอกที่ได้ลงมาพระนครเขาก็มาเห็นวิทยาศาสตร์เห็นผู้หญิงในพระนครในสมัยนั้นที่เขาแต่งตัวยังไงเขาก็เราก็เลยตีความให้เขาแต่งตัวแบบเนี้ยที่เขาชอบแบบนี้แกะมาจากวิทยาศาสตร์เลยที่เห็นไปแต่งตัวอยู่ที่บ้านเขาใช่สวัสดีค่ะยุ้ยปฐมวรรณนะคะรับบทเป็นสุชาดาค่ะคุณแม่เลี้ยงใจร้ายค่ะแบบร้ายสุดขั้วร้ายเต็มที่ร้ายแบบไม่เผื่อใครค่ะทำทุกอย่างเพื่อจะฮุบสมบัติของเชิญขวัญมาให้ได้ค่ะไม่สนใครหน้าไหนทั้งนั้นจะทำให้เชิญขวัญตกที่นั่งลำบากตั้งแต่ตอนแรกเลยค่ะแล้วก็ชีวิตเขาก็ระหกระเหินไปเรื่อยๆจนจบเลยค่ะอันนี้ค่ะน่าจะเป็นตัวต้นเหตุเบสนิดาภาค่ะเรื่องนี้รับบทเป็นวิมวิภานะคะเป็นลูกสาวคนโตของคุณแม่สุชาดานะคะก็เรียกว่าปกติเขาจะมีแต่ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นอันนี้คือลูกไม้หล่นใต้ต้นเลยค่ะก็คือจะมีนิสัยนะคะก็คือจะคล้ายคุณแม่แล้วก็เป็นลูกไล่คุณแม่ค่ะนางนกต่อด้วยล่ะค่ะเป็นนางนกต่อเห็นอะไรก็ชอบบอกแม่อย่างเงี้ยค่ะก็แบบเรื่องเป็นอุ้ยยิ่งเชิญขวัญเขาไปแบบเฟลท์กับผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นแบบแนวแบบว่าสายสืบที่เป็นนางนกต่อและขี้เมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเอมมี่อุทานพรนะคะรับบทเป็นแวววิภาค่ะเป็นลูกสาวคนเล็กของคุณแม่สุชาดาค่ะคาแรคเตอร์ก็จะเป็นเด็กน้อยเรียบร้อยพูดน้อยแล้วก็น่าสงสารค่ะก็ทำได้แค่เดินตามรอยคุณแม่แล้วก็ทำตามที่คุณแม่แล้วก็คุณพี่สั่งค่ะเขาบ้าผู้ชายค่ะนี่น้องเองนี่น้องเองเขาบ้าผู้ชายค่ะหน้ามืดตามัวค่ะคนนี้แม่เตือนก็ไม่ฟังแม่เตือนก็ไม่ฟังค่ะลุงน้องเปิดมาก็คือลงไม้ลงมือกันเลยค่ะของยุ้ยคือแบบเหมือนกับเชิญขวัญเนี่ยคือศัตรูหมายเลขหนึ่งของเราอะไรอย่างเงี้ยยุ้ยรู้สึกว่าการเล่นร้ายเนี่ยมันใช้พลังเยอะมาก
แล้วบางทีแบบเราอยู่กองแล้วเราดูนู่นดูนี่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่ามันแบบอาจจะเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะยุ้ยก็รู้สึกว่าไม่ให้คนอื่นเล่นดีไหมอะไรเงี้ยเพราะว่ายุ้ยอะตัวเองก็ไม่ได้เล่นร้ายมาแบบนานมากแล้วอะไรเงี้ยแล้วนานๆจะเล่นร้ายสักทีแล้วก็ไม่ค่อยได้ร้ายอะไรขนาดนี้เพราะเราดูบทแล้วคือแบบโอ้โหคนนี้อย่างที่บอกเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องเป็นคนทำให้ชีวิตเชิญขวัญแบบพินาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเชิญขวัญแกคือฆาตกรสุชาดามานี่แบบทุกคนแบบเล่นไม่ดีคืออะไรคะคือพลังความร้ายความอำมหิตความฟาดนางเอกนี่คือแบบอยากให้ติดตามดูนอกจากความแซ่บที่เราเห็นจากคาแรคเตอร์เขาแล้วอ่ะสวยชุดเขาสวยทุกฉากเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาอยู่ที่พระนครตลอด อยู่ที่บ้านในพระนครตลอดฉะนั้นชุดก็จะเป็นชุดกระโปรงสุ่มมีชุดไปงานเลี้ยงมีชุดไปอะไรอย่างนี้ค่ะ3คนจะมาทั้งแผงที่ขอให้ติดตามชมชุด3คนนี้ส่วนทางพี่ด้าเนี่ยชุดก็สวยส่วนใหญ่จะไปอยู่ในภูพญาลอก็จะเป็นชุดสวยแบบธรรมะทะแมงอีกแบบนึงค่ะอันนี้เมาผู้จัดโอ้ยสบายมากเปิดมาปุ๊บคิวแรกปั๊บเขาใหญ่เลยจ้าแต่อาร์ตบอกเลยว่าอาร์ตอะนำทีมลงเรือจิ้นเด่นเผ็ดพี่เด่นเนี่ยเขาเป็นคนมีพลังอาร์ตยังคุยกับพี่อาร์ตเลยว่าจับเด่นเข้าป่าซะโอ้โหไอเลนไม่เท่าไหร่ครับไอบู๊ไอเลนไม่เท่าไหร่หรอกโลเคชั่นไม่มีสัญญาณเลยอันนั้นน่ะจริงคือหลายครั้งที่เซตถ่ายกันแล้วถ่ายไม่ได้เลยฝนฟ้าที่ทำให้ทุกคนกลายเป็นผู้ประสบภัย